เอาละครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมดีซอในเกม RO ไม่ใช่ ROV สิ ROEE Ragnarok Online คือต่อจากซีรีส์ที่แล้วซีรีส์ The Lord of Crusader ผมก็นึกชื่อไม่ออกเพิ่งจะตั้งชื่อเมื่อกี้นี่เองตอนนี้ผมเก็บเลเวลโนวิคครบแล้วนะครับก็จะมาชมบรรยากาศซอร์สแมนเปลี่ยนอาชีพซอร์สแมนกันก็จะมี NPC อยู่มีอะไรเนี่ย Eden Teleport Officer อันนี้ไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกันก็จะมีซอร์สแมนตัวใหญ่นี้ซอร์สแมนฝั่งนี้แล้วก็มีชูแลกชูแรงชูเล็งอะไรสักอย่างอยู่ก็ตอนแรกผมก็กะทำคลิปสอนแหละแต่ทีนี้แบบคลิปสอนเปลี่ยนอาชีพมันเยอะแล้วผมก็เลยอัดคลิปแค่มาดูบรรยากาศผมเปลี่ยนอาชีพเฉยนะครับก็เริ่มจากคาต้องการเป็นซอร์สแมนก็กรอกไปสมัครลงทะเบียนค่ากำลังตรวจสอบเอกสารปึ๊บปึ๊บพร้อมเยี่ยมไปกันเลยเรียนรู้ทักษะไปที่ห้องด้านขวามือของข้าขวามือของข้านะครับ ผมเคยไปทางขวามือของผมด้วยนะไอ้ห้องบนเนี่ยไปไม่เจอก็มาคุยกับคนนี้ซอสแมนคนนี้ปุ๊บเข้ามาก็จะเจอซอสแมนอีกคนหนึ่งเข้าไปคุยบอกคร่าวๆตั้งใจฟังดีๆปุ๊บเขาบอกว่าในเวลา10นาทีต้องเดินไปถึงปลายทางโอเคปุ๊บ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 ไปไหนต่อมาคุยคนนี้ข้าพร้อมแล้วไปเสร็จปุ๊บใส่มันทุกอย่างเลยถามว่าใส่ทำไมใส่ไปงั้นแหละโอเคซอร์สแมนถ้าสมมุติเดินตกนี่คือต้องมาสอบเอ้ยต้องกลับมาทดสอบใหม่นะครับเราก็เดินไปเทคนิคของผมก็คือคลิกทีเดียวคลิกให้ไกลอันนี้ยังง่ายอยู่ถ้าสมมุติเราคลิกเป็นเส้นตรงเนี่ยอย่าคลิกลากแล้วกันแล้วคลิกลากปุ๊บเราจะมือเราจะแบบแกว่งไปแกว่งมาอันนี้คือยังง่ายอยู่มันจะมีบล็อกกรอบสีเขียวๆตรงปลายเมาส์มันจะบอกว่าเรากำลังคลิกส่วนไหนอยู่ส่วนที่หนึ่งครับว่าไปส่วนที่สองอันนี้ก็ยังง่ายอยู่ผมจะคลิกทีเดียวแล้วมันก็จะเดินเป็นจังหวะไปห้ามคลิกลากเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามือเรามันไม่นิ่งไงบางคนแบบมือไม่นิ่งแล้วแบบมันแกว่งอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแกว่งปุ๊บก็ตกแกว่งปุ๊บก็ตกบางคนสามรอบสี่รอบก็ไม่พังซอร์สแมนวิธีเปลี่ยนอาชีพมันแค่เดินอย่างเดียวนะเดินจนเปลี่ยนอาชีพอะไม่ต้องใช้เงินตรงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกดเลี้ยวเข้าวาร์ปปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ทหารเดินได้ป่าวปึ๊บเออนั่นๆๆเมื่อกี้เห็นปลายเมาส์ผมป่ะแกว่งไงซึบซึบไอ้บล็อกสีเขียวนี่ลงได้นะแต่ระวังมันจะมีบล็อกสีดำอยู่ด้วยนี่มันมีแมลงมีสัตว์คอยก่อกวนผมก็เลยแบบใส่อุปกรณ์มาด้วยซึ่งตามจริงพวกนี้ต่อไม่แรงหรอกโอ้โห เอ้ยโถไอเนี่ยระวังหน่อยซึบปึ๊บจะไปเอ้าง่ายอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยมาคุยคนนี้ข้าต้องการยินดีด้วยเอ้าเปลี่ยนแล้ว
แสดงว่าวิธีการเปลี่ยนอาชีพมันเปลี่ยนไปเพราะแต่ก่อนมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ปลายเมาส์มันจะหายไปด้วยแล้วเราจะเดินยากมากโอเคครับนี่แถมนิดนึงคือผมจะเล่นตัวเนี้ยเป็นครูเซเดอร์เพราะฉะนั้นเวลาอัพสกิลของผมเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยบาร์ดแบทแบทแล้วมั้งแบทแล้วก็โฮโวลเอดูแมงนัมเบกแล้วก็ Increase HP Recovery บาร์ดเนี่ย10 HP เนี่ย10โฮโวล10เอดู10ที่เหลือลงแมงนัมเบก9แล้วผมจะไม่อัพซอไอซอสมาสเตอรี่แล้วก็ Two Hand ซอสมาสเตอรี่เนี่ยผมจะไม่อัพเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำเควสเก็บให้หมดเพราะว่าครูเซเดอร์เราใช้หอกตามจริงผมก็มีไนท์ตัวนั้นไนท์ผมอัพดาบ2มืออัพดาบมือเดียว1ดันอัพดาบ2มือเต็มทุกวันนี้ก็ยังไม่เล่นเลย เอาไว้แค่เบื่อเอาไว้หาของเอาไว้แบบตามล่าโน่นนี่นั่นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวส่วนสเตตัสเฮ้ยเปิดผิดสเตตัสผมก็จะอัปเดตน่าจะประมาณ30เนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวจะลงอาจิเลย70ก่อนเพราะว่าผมเป็นโซโล่ไงมันไม่มีแบบซับเมดซับพิซซับอะไรเงี้ยถ้ามีพวกผมอัปสเตนอย่างเดียวแล้วผมอัปบาร์เสร็จแล้วก็ไปฝันไฮออกเลยเพราะว่าตัวเองมีเงินทุนนิดนึงมีเงินทุนมีของอยู่แล้วสำหรับแบบเล่นหลายตัวในตัวอื่นก็เลยแบบน่าจะง่ายขึ้นหน่อยครับผมคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปเปลี่ยนครูเซเดอร์จอบ50โอเคแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ